ดูเรื่องคอเลยค่ะเข้าโรงพยาบาลแล้วตกลงไม่ได้ผ่าเกิดอะไรขึ้นก็เข้าไปแล้วเราก็พูดคุยกับขั้นตอนการผ่าอะไรเงี้ยแล้วก็ดูระยะเวลาที่มีความตะกะตะการในการรับงานเอาไว้นะคะซึ่งมันมีผลกระทบเพราะว่าตอนแรกเราก็นึกว่างานเล็กๆไงจริงๆมันก็คือมันต้องวางยาสลบมันต้องมีวิสัญญีมันต้องสอดท่อซึ่งมันก็อาจจะมีผลเรื่องแผลในปากแล้วก็ด้วยความที่ก้อนมันใหญ่มากอยู่ใกล้หลอดลมใกล้เส้นเสียงซึ่งมันต้องเซนซิทีฟมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุยไปคุยมาเราก็คือมีงานที่ต้องใช้เสียงอยู่เราก็มันเดาไม่ได้อะเราก็เลยไม่รู้ว่าถ้ามันมีผลมันยาวเลยไงทีนี้คุณหมอก็เลยคุยกันเขาก็บอกว่าในเรื่องของความฉุกเฉินไม่ได้ 100% ขนาดนั้นเขาก็ปรึกษาก็คุยปรึกษากันว่ามันไม่ได้ฉุกเฉินถึงขั้นต้องวันนี้พรุ่งนี้ต้องผ่าซึ่งคุณหมอว่าอ่ะแล้วแต่ตัดสินใจเองคือรอก็ได้ก็คือจะผ่านไปปี2ปีวางแผนงานใหม่ดูดีๆเงี้ยก็สามารถกลับมาผ่าเมื่อสะดวกได้หรือคุณหมอก็พูดในแง่ร้ายที่สุดเลยเขาบอกว่าอันนี้พูดในเรื่องของแง่ร้ายสุดเลยนะสมมุติว่ามันกลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาจริงๆหรือว่าเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดที่รักษาได้ง่ายที่สุดในร่างกายมนุษย์ก็คือตรงไทรอยด์นี่แหละสมมติต่อเขาพูดแบบในแง่ลบไว้นะสมมติว่าผ่านไปประมาณ5ปียังไม่มีเวลาผ่าเลยอะไรเงี้ยมันกลายขึ้นมาก็ยังผ่าตัดรักษาได้เขาก็พูดกว้างๆไว้เราก็เลยคุยไปคุยมาก็งั้นเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเผื่อผลกระทบเดี๋ยวมันไปอยู่กับกลุ่มใหญ่อะเราก็เลยไม่เป็นไรเราก็กลับบ้านพักผ่อนก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนชาร์จแบตของเราไปก็แล้วกันก็เลยตัดสินใจเลื่อนแล้วมันก็ไม่มีเรื่องของแบบผลกระทบหรือว่าค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็โอเคก็เลยพักผ่อนอยู่บ้านยาวเลยค่ะดูหนังก็เลยตอนนี้ก็คือเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพอคุณหมออธิบายให้สบายใจเราก็เลยสบายใจแหละว่าตอนแรกอะสามีจะให้ผ่าเธอหนูผ่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนอยู่ข้างๆเขากังวลนะเนาะเขากลัวเราจะแบบเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรเจอใช่เขาพูดอย่างเงี้ยมันจะได้จบไปจะได้จบเรื่องอะไรเงี้ยแต่พอเขาได้ฟังคุณหมอแล้วคุณพยาบาลอธิบายกูมาอยู่กันเต็มห้องเลยแล้วก็น่าอธิบายให้ฟังเขาก็โอเคสบายใจส่วนหนึ่งถ้างั้นก็งานก่อนไม่งั้นมันก็มีผลกระทบก็เลยตอนแรกก็เลยโพสต์ไปว่าผ่าแล้วมันก็ดึงโพสต์กลับมาไม่ทันแล้วก็เลยโพสต์แก้ไปว่าเลื่อนแล้วก็แล้วกันเดี๋ยวหลายคนแบบถามเยอะแล้วเดี๋ยวเป็นห่วงก็เลยเดี๋ยววางแผนใหม่อะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงคนก็หลายคนก็ตีคำว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถึงไม่ได้ผ่าแต่หลายคนก็ยังไม่รู้นึกว่าผ่าเรียบร้อยมันก่อนไปยังไปเจอคนอ้าวผ่าแผลสวยดีเนาะไม่มีรอยเลยบอกยังค่ะพี่ยังหนูเลื่อนก็พออธิบายให้หลายๆคนฟังอย่างเงี้ยว่ามันไม่ได้อันตรายทุกคนก็สบายใจเหมือนคนที่มาให้กำลังใจในโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะก็มีประสบการณ์ในการผ่ามาแล้วหรือว่ามีเพื่อนใกล้ชิดที่เป็นคุณหมอเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคสบายใจได้แล้วก็ถ้าคนที่เคยเป็นเรื่องไทรอยด์หรือมีความรู้เรื่องตรงเกี่ยวกับคอเนี่ยค่ะก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ฉุกเฉินขนาดนั้นที่จะต้องแบบเฮ้ยปุบปับแต่ว่าถ้าสมมติเราตัดสินใจปุบปับแล้วถ้าเกิดมันมีผลขึ้นมาอันเนี้ยเรื่องใหญ่กว่าเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวก่อนดีกว่าเพราะมันมีแพลนงานที่แบบดันวางไว้แล้วในปีนี้จะต้องปล่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องมีเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ทุกอย่างมันแบบตุดๆไปหมดก็เลยเดี๋ยวค่อยวางแพลนใหม่อีกทีนึงแล้วตอนนี้ขอกลับมาลุยงานเต็มที่ก่อนก็เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมมาเลยค่ะยาวก็คือเอาจริงๆนะช่วงที่เหมือนแบบเซฟเรื่องผ่าตัดแล้วจะนอนพักไว้เราก็เซฟไว้วันน้อยมากเราคิดว่าแบบอุ๊ยพอถามพี่นุกไงพี่ตื่นมาอีกวันใช้เสียงเลยป่ะใช้เสียงได้เลยแต่เราก็ลืมไปว่ามันคนละกรณีก้อนในคอแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันเราก็คิดว่าแบบอ๋อตื่นมาใช้เสียงได้เลยเหรออ๋อพอถอดท่อเสร็จแล้วอ๋อไม่ต้องใช้เสียงสักวัน2วันทำงานอีกวันนึงได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเต้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเต้เราก็เลยอ้าวต้องแพลนใหม่ละเดี๋ยวต้องแบบอาจจะต้องเป็นระยะที่มันยาวกว่านี้ก็จะได้เซฟในเรื่องของทั้งแบบเก็บสต็อกงานด้วยแล้วก็แพลนอะไรทำให้เสร็จสับไปจะได้ไม่มีผลต่อคนกลุ่มใหญ่กลุ่มอื่นก็เลยเป็นเช่นนั้นไปค่ะคุณเรากลัวมันจะขยายใหญ่กว่าเดิมไหมก็มีสิทธิ์เหมือนกันคุณหมอก็บอกว่าอีก้อนเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นหรือยุบลงก็ได้มันก็แล้วแต่การใช้เสียงการพักผ่อนการดูแลตัวเองของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าหลายคนก็จะบอกว่าไหนไม่เห็นเลยบางคนถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้สึกว่ามีแต่บางคนที่สังเกตก็จะรู้สึกว่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีทั้งใหญ่ได้เล็กได้แต่ว่าบนความสบายใจนะตอนนี้ที่อัปเดตให้ฟังพร้อมกับที่คุณหมออธิบายช่วยผู้ฟังนะคือมันไม่ได้ฉุกเฉินคือมันยังไม่ใช่ก้อนมะเร็งมันยังไม่ใช่เนื้อร้ายซึ่งมันเป็นก้อนปกติในคอที่หลายๆคนมีกันแต่อาจจะมีก้อนเล็กก้อนใหญ่แต่เขาพูดดันเป็นแบบมันมีใหญ่ขึ้นมาแล้วมันดันเห็นชัดมันที่เราตัดสินใจผ่าตั้งแต่แรกก็เพื่อความสวยงามในเวลาแบบเนี่ยเวลาถ่ายรูปหันข้างอ่ะมันจะขึ้นมาหลายคนก็ทักเป็นอะไรแล้วพอเราตอนแรกเราก็ศึกษาข้อมูลว่าผ่าแล้วมันไม่ได้มีอันตรายหรือว่าอะไรมากมายเราก็เลยปรับแล้วมันก็
มันก็มีเรื่องของผลกระทบอะไรเงี้ยแล้วก็นิดหน่อยก็ละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าก็ดิวทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะถ้าจะไปคอนเนคอีกทีนึงก็คือแค่กริ้งแล้วก็เตรียมตัวแค่นั้นเลยเข้าเช็คได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงในทุกๆเรื่องเลยค่ะก็ยังต้องอาศัยกำลังใจแล้วก็พลังจากคุณผู้ชมนี่แหละหลายๆคนที่เป็นกำลังใจนะคะก็ขอบคุณมากๆตอนนี้ก็กลับมาทำงานเต็มที่ลุยเช่นเคยเพราะรู้สึกเลยว่าตอนก่อนนั้นเนี้ยอยากพักแต่พอพักหลายๆวันอุ๊ยอยากทำงานเหงาจังเลยก็กลับมาทำงานหน้าจอตามปกตินะคะก็ฝากติดตามทุกๆอย่างด้วยค่ะตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ